ข่าวดีวันที่18เมษายนนี้บัตรคนจนมีเงินเข้าสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่18เมษายนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในวันที่18เมษายน2564รัฐบาลก็จะโอนความช่วยเหลืออีก2รายการเข้าบัตรคนจนนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทุกคนสามารถรับความช่วยเหลือนี้ได้เพียงแต่จะต้องลงทะเบียนและก็ทำตามเงื่อนไขเท่านั้นนะคะซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับความช่วยเหลือเป็นเงินสดในวันที่18เมษายน2564บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะได้รับความช่วยเหลือ2รายการเข้าบัตรคนจนซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้ดังนี้นะคะรายการที่1 นะคะนั่นก็คือค่าน้ำประปาฟรีจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทนะคะและก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อบิลค่าน้ำมาผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลและก็ทำการโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18เมษายน2564ซึ่งก็สามารถที่จะนำบัตรคนจนไปกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะนั่นก็คือค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อบิลค่าไฟฟ้ามานะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลและก็ทำการโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18เมษายน2564นะคะซึ่งก็สามารถที่จะนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะส่วนผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนรับค่าไฟฟ้าฟรีได้ที่การไฟฟ้านครหลวงหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะส่วนค่าน้ำประปานะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่การประปานครหลวงหรือว่าการประปาส่วนภูมิภาคนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่18เมษายนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินค่าน้ำประปาและก็ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่ได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะและก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ